สวัสดีค่ะทุกคนมาถ่ายมะม่วงที่เหลือๆให้ดูนะคะใกล้จะหมดแล้วอันนี้ทองดำจะหมดแล้วนะคะเหลือนิดเดียวอันนี้คือเราเหลือไว้กินเนาะเนี่ยค่ะสอยลงมาแบบสุกๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงแก้วค่ะเห็นไหมลูกใหญ่มากเห็นไหมที่เล็กเอาน้ำพวกเศษอาหารนะคะมารดนี่คือลูกใหญ่มากเลยอันนี้แก้วนะคะแก้วนี่ค่ะวันนี้พี่สาวทำข้าวเหนียวมูลจ้าแล้วก็มะพร้าวแล้วก็ขูดเองนะคะไม่ได้เอามะพร้าวแบบกล่องทำเนาะแซ่บอีหลีจ้ามะพร้าวขูดเองมันจะมันหอมนี่จ้าเหลือนิดเดียวเหลือบลายอันนี้คือเอื่อยเพิ่นสีซอยไปฝากคุณยายนะจ้าคุณยายบุญอยู่อีกหมู่บ้านนึงเอาข้าวเหนียวบักม่วงไปฝากเพื่อนพร้อมเนี่ยจ้าท้องดำเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าอันนี้คือปากตะกอสอยจ้ามาทายให้เบิ่งเป็นต้นบักม่วงที่แม่ปลูกจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งอยู่ต้นนะจ้ายังพอจะเหลือๆอยู่เป็นบักม่วงท้องดำจ้านี่พาเบิ่งปุ๋ยที่เล็กเอามาเทมือนั่นจ้าที่เป็นเศษอาหารเห็นบ่ที่เล็กบอกว่าเอาเปลือกกล้วยมาใส่น้ำจ้าอยู่บ้านจะกินกล้วยหลายเนาะจ้ะบางเทื่อก็หารายได้พิเศษโดยการทอดกล้วยแขกวันที่นี่ก็เลยมีเปลือกกล้วยหลายนะจ้ะเนี่ยเฮาก็เอามาใส่เหรอเห็นบ่ที่เล็กขุดหลุมแล้วก็เอาเศษอาหารมาใส่ขออภัยเด้อจ้ะเว้าภาษาอีสานคงสิรู้เรื่องอยู่เนาะบางเทื่อก็เว้าภาษากลางภาษาอีสานสลับกันไปจ้ะเห็นบ่ว่าบ่มีแมลงวันมีแต่หมดจ้ะยืนยันได้เลยว่าอยู่บ้านจ้ะอยู่บ้านเล็กนี่เฮ็ดเกษตรอินทรีย์โดยแท้เพราะว่าหมดแดงหลายแล้วช่วงนี้หมดแดงกำลังหวงไข่เนาะจ้ะกำลังออกลูกออกไข่มันหมดแดงกันหลายเนี่ยจ้ะบ่มีแมลงวันแล้วก็เศษอาหารต่างๆย่อยแล้วจ้ะกลายเป็นแป๊บเดียวถ้าเปลือกกล้วยย่อยก็จะกลายเป็นดินเอาจ้ะบำรุงป่ะวันที่นี่ข้าวจ้ะมาเบิงบักม่วงที่เหลือเดี๋ยวผ้าเบิงจ้ะนี่บักม่วงท้องดำจ้ะเนี่ยจ้ะอยู่เฮ้ยจ้ะคุณน่ะเพิ่นสิมาเฮ็ดห้างเฮ็ดอีหยังอยู่นี่บุญเด้หมดก็ได้จับหลายก็บ่ได้จ้ะหวงบักม่วงอ่ะนี่แหละมดแดงแฝงพวงมะม่วงนี่แหละจ้ะแบบที่ข้าโบราณเพิ่นว่านี่เป็นต้นกล้วยไอ้จ่าก็ยังมีอยู่ยื้อได้จ้านี่ยื้อได้เก็บได้มาเบิ่งทั้งนี้อันนี้เป็นปุ๋ยมาร์กเล็กเดี๋ยวอันนี้เฮาจะเก็บไปไว้เป็นปุ๋ยมาร์กเนาะจ้าบอกม่วงมันหล่นลงมาเองแบบว่าแมงวันทองจ้าเวลามันสุกนะถ้าเฮาบ่ต่อยช่วงที่มันดิบๆอะมันเป็นไปบ่ได้จ้าที่จะบ่มีแมลงวันทองเลย 100% อันนั้นแสดงว่าเฮาฉีดยาเนาะจ้าฉีดยาอะไรมันแรงนะมันจะบ่มีอีหลีถ้าเฮาบ่ได้ฉีดยามันจะมีจ้าก็คือมันจะมีหน่วยที่โดนแมลงวันทองน้ําแล้วก็หน่วยที่กินได้น้ําเนาะจ้ามันจะมี2อย่างนี่โชปุ๋ยอันนี้คือน้ําหมักพุงปลานี่จ้าขี้ปลาไส้ปลานี่สวยมากๆเริ่มใหญ่ละจ้ะเริ่มใหญ่ละอันนี้โอจะรู้สึกว่าปีกว่าละจ้ะปีกว่าแล้วนะตัวนี้อันนี้น้ำหมักอะไรนี่อันนี้เป็นน้ำหมักชีวภาพจ้ะอันนี้เกิดจากการตักไปใช้บ่อยๆเนาะจ้ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะน้ำหมักเศษอาหารอะไรต่างๆนะคะเป็นปุ๋ยจ้ะเป็นปุ๋ยมีทุกที่มาดูอันนี้คือห้ามให้พี่เอาไป เพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บกินแล้วนี่จ้าสวยมากนี่แก่จัดมาดูนี่ดีมากๆเลยเนี่ยคือกิ่งมันอยู่เตี้ยนะคะแก่จัดแล้วเนี่ยค่ะเอาไปยำนี่มาดูอันนี้เป็นโอ่งแดงเก่าโบราณจ้ะเวลาอยากมากินก็ปีนเลยแต่ว่ากลัวมดแดงย่านมดแดงจ้ะมีความสุกหลายเนี่ยเห็นไหมสุกละจ้ะเดี๋ยว
เดทลงมาเลยว่านกับไปเดทแบบนี้ล่ะมันแก่จัดเราจะช่วงเนี้ยมันก็เหลือบ่หลายไงพามาเบิ่งว้าวยูนิคกับมี่โอ้ยหยานแข่ผ้าหักลงได้บาดนี่แม่นอีหลีจ้ะแข่ไม้พายนี่อุ้ยเดี๋ยวเลขให้เบิ่งข้างบนยังมีหลายอยู่ได้จ้าน่ะเห็นเนาะคือมันเป็นที่หลังข้างหลังเป็นต้นบักพร้าวปีอันนี้เป็นหลังคาเหล่าจ้านี่หลังคาเหล่าอยู่แบบบ้านๆเลยจ้านะฮะยังมีอยู่จ้ามะม่วงท้องดำยังจะพอกินได้อยู่นี่หน่วยนี่งามงามนี่จ้าสองหน่วยเด็ดก่อนหน่วยนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์จ้าเป็นแบบว่าออกมาแฝดกันแต่ว่าสมบูรณ์อันนี้มาเด็ดแล้วเนี่ยจ้าเด็ดแล้วโอเคแล้วก็อันนี้ก็เด็ดแล้วจ้าเป็นพ่วงเนี่ยน้ำหนักดีดีนี่ล่ะที่เขาว่ากิ่งเอ็นกิ่งเอ็นเนี่ยจ้าน้ำหนักดีหลายนี่เข้ามาเบิ่งว่าจังหน่อยกับแกมาดูตรงนี้นี่จ้าบ่แม่นว่าเอามาผูกเด้ที่จริงหลายหลายตามซองนี่ล่ะมันย่อยลงมาตรงนี้แหละเลขทายไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วจ้ะมันมีหลายคลิปเนาะที่ลงสวยนี่เห็นนะโชคดีอันนี้ก็แม่ปลูกจ้ายังจำได้อยู่แม่ถือน้ำเข้าป่าหิวใส่ถังเนาะจ้ะตะกี้อันตรงนี้บ่ทันได้ต่อสายปั๊บเอาจักหน่อยเด้อจ้ะเพราะว่ามันอันนี้แล้วอันนี้เป็นมะละขี้นกหยอดมะละเด้อจ้ะอันนี้ใกล้ๆเนี่ยดอกขจรดอกขจรจ้าหรือดอกสลิดบานเฮานะออกดอกแล้วเอามาร่วมๆกันเนาะจ้ะออกดอกแล้วมันเลื่อยไปหลายหม่องอยู่ต้องไปตามเบิ่งแต่ว่าอันนี้ทั่วนี่เล็กเจ้าออกอยู่เนี่ยจ้ะงามหลายคุณน่ะปี2ปีแล้วบางเทื่อปลูกมันออกมาเต็มได้กะเก็บเมล็ดไว้แจกแล้วเนาะจ้ะเนี่ยผู้ใดจะเฮ็ดข้างแล้วก็ดอกก็สวยแล้วก็เม็ดมันน่ะออกดกจ้ะเนี่ยมันออกมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะจ๊ะหลายหลายเก็บประวัติไว้แล้วก็กินบ่ทันดอกจ้ะเดี๋ยวเล็กสิเอาบักทั่วแบบทั่วฝักยาวนะมาปลูกขึ้นข้างนี่เนาะจ้ะนี่มาถ่ายให้ดูจ้ะมาถ่ายให้ดูอ้าวพี่เก็บไปแล้วจ้ะเดี๋ยวนี่เด้พามาเบิ่งอันนี้เป็นมะม่วงแก้วจ้ามะม่วงแก้วหน่วยใหญ่เด้หน่วยใหญ่คุณน่ะอยู่สูงอุ้ยหน่วยนี่แห้งใหญ่นี่จ้าเนี่ยลูกใหญ่มากสุกแล้วด้วยสุดยอดถ่าแป๊บนึงเดี๋ยวเล็กเอาอันเก้าอี้มาเนาะจ้าแป๊บนึงเก้าอี้อยู่นี่เลยแน่เก้าอี้อันนี้ถือยางมะม่วงมากมานั่งใต้ต้นตรงนี้จ้ามันมีความสุขเย็นสบายเห็นไหมนี่ต้นแสงจันทร์ของเล็กเอาไว้ใต้ร่มจ้าสวยมากเดี๋ยวสิบ่โต๊ะเก้าอี้บลาบานนี่สิบ่หงายหลังตื่มอุ้ยเสียดายเนี่ยหน่วยนี่หูอย่างใหญ่เลยดูใหญ่มากเห็นบ่จ้าแก้วใหญ่มากอันนี้คือเขาไม่ได้มาเบิ่งตอนมันก่นซอนน่ะนะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวเด้อเลยขอปีนก่อนเย้มันคงแล้วจ้าเดี๋ยวสิรับตาได้ว่าดิสิดึงรับตาเพราะว่าเดี๋ยวมดแดงสิเหี่ยวใส่ตาแล้วก็อันยางม่วงมันสิถึกเล็กว้าวใหญ่มากนี่ล่ะเขาเอิ้นมะม่วงแก้วก้นซ้อนนี่จ้ะลูกใหญ่มากเดี๋ยวเด้อเด็กเอาไปวางเทียบเดี๋ยวค่อยไปล่างเด้อจ้าเด้อโอ้การ์ดอีหลีจ้ะเนี่ยยางมะม่วงถือพร้อมเดี๋ยวต้องเฝ้าไปล่างนี่จ้ะใหญ่มากมะม่วงแก้วอุตส่าห์จอบไว้ได้กินอีหลีอยู่บ้านผู้ใดเห็นกับผู้นั้นได้กินนะจ๊ะมาเก็บกินผู้ใดมากขยันเขาสวนดูก็ได้กินจ้าเห็นไหมนี่อร่อยมากคุณจ้ะร่วงนะจ๊ะเนี่ยร่วงอยู่ทั่วไปจ้ะโอเค
มาทายให้เบิ่งจ้ะมาทายให้เบิ่งชีวิตเกษตรชีวิตเกษตรเนาะจ้ะเกษตรจำเป็นปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกไปปลูกมาก็สิเป็นการเฮ็ดเกษตรแล้วก็รักกันทําเกษตรปลูกผักกินเองเด้อจ้ะเรียกว่าได้แบบว่าเป็นเกษตรแบบมืออาชีพเด้อที่แบบว่าอันปลูกอันนั้นอันนี้ขายบ่แม่นเด้อจ้ะก็คือพ่อแม่ปลูกต้นไม้ไว้ให้ดูตั้งแต่เด็กจ้ะต้นใหม่ต่างๆอีหยังอยู่หน้าก็เลยซึมซับมาจ้ะมาที่นี่ก็เลยมาปลูกมาอันนี้ถุงมือเล็กอันใส่ดีดีอันนี้จ้ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นแบบผ่าใส่เวลาเฮาอันจับจอบจับมีดในการทางปลาและงานที่เหลือของเล็กก็คือแต่มันห่อนหลายเฮ็ดว่าได้ตอนนี้มันสิใหม่ก่อนจ้ะห่อนหลายคนก็งุดงิดว่าสิตัดเคลียร์ต้นกล้วยตอนนี้จ้ะให้มันโล่งๆนั่นให้มันโล่งๆยังพระท่านได้เฮ็ดบักโจ๊กขาดอันแนวกวาดใบไม้พระท่านได้กวาดอยู่จ้ะนี่เห็นไหมเล็กจะกวาดกวาดเป็นทางเดินจงกรมจ้านี่กวาดไปเนาะเนี่ยขยะก็ต้องเก็บไปทีมจ้ะอันนี้เพอร์มาคันเซอร์มั้งนี่จ้ะก็คือเป็นอีหยังล่ะเป็นซากของกล้วยเนาะจ้ะทับถมกันลงไปเดี๋ยวฝนตกมากก็กลายเป็นดินเนาะต้นกล้วยเขาก็จะสวยเนาะจ้ะต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นมันบะรีอย่างต่างๆของเขาก็จะสวยจ้ามะพร้าวก็มีมะพร้าวปีอยู่ตรงนี้1 2 3 4ต้น5ต้นอยู่หน้าบ้านเนาะจ้ะก็เพียงพอแล้วเนาะมะพร้าวปีเอาไว้ทำกะทิทำของหวานเนาะค่ะก็ขอขอบคุณที่รับชมพอดีเห็นเอื่อยมะตอยบกม่วงก็เลยอยากให้เบิ่งจ้าอยากให้ปลูกไว้พ่อแม่เฮ็ดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างแล้วเล็กกับมาประสานต่อใหญ่กับประสานต่อพี่สาวกับประสานต่อจ้ะจะได้มีอยู่มีกินปลูกเขาเรียกว่าเกษตรโซนนิ่งก็คือเฮาปลูกต้นอีหยังได้พ่อแม่เคยพาปลูกอีหยังจังซี่นะจ้ะเกษตรโซนนิ่งก็คือเฮาปลูกบกม่วงได้ผลเท่ากับปลูกบกม่วงจังซี่นะจ้ะถ้าเฮาปลูกทุเรียนยังบ่ทันได้ผลเท่ากับเรียนรู้ไปแต่ว่าเฮาก็ต้องปลูกพวกของเล็กเนาะมีมะพร้าวน้อยหน่าลำไยอีหยังจังซี่ก็ปลูกได้จ้ะเขาเรียกเกษตรโซนนิ่งเนาะจ้ะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะขอลาไปแล้วเดี๋ยวไปกินมะม่วงก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า